ไทยพับลิก้าพอดแคสต์สนับสนุนโดย Exim Bank ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยและ OR บริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนสวัสดีครับนี่คือพอดแคสต์ความยั่งยืนไทยพับลิก้า Sustainabilityเครือ CP ที่อยู่คู่ประเทศไทยมาแล้วกว่า1ศตวรรษนับตั้งแต่ก่อตั้งร้านจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ผักชื่อว่าเจียไตจึงขึ้นในปี2464และต่อยอดธุรกิจมาเป็นโรงงานอาหารสัตว์แปลงทดสอบสายพันธุ์ผักโรงเรือนเลี้ยงไก่จนกลายเป็นโรงงานอาหารสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปี2516แล้วจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์จำกัดในปี2519ปัจจุบันเครือ CP มีธุรกิจหลากหลายครอบคลุม8สายธุรกิจหลักใน21ประเทศและเขตเศรษฐกิจพิเศษและได้ประกาศยุทธศาสตร์ความยั่งยืนเครือเจริญโภคภัณฑ์ครอบคลุมทั้ง3มิติของความยั่งยืนได้แก่เศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมพร้อมออกรายงานความยั่งยืนฉบับแรกเมื่อปี2559จากนั้นได้พัฒนาเป้าหมายและจัดทำรายงานความยั่งยืนมาอย่างต่อเนื่องปัจจุบันเครือ CPได้จัดทำรายงานความยั่งยืนไปแล้ว7ฉบับคุณสมเจตนาภาสกานนท์ผู้อำนวยการด้านพัฒนาความยั่งยืนสำนักบริหารความยั่งยืนธรรมาภิบาลและสื่อสารองค์กรเครือเจริญโภคภัณฑ์ได้ให้สัมภาษณ์กับไทยพับลิก้าว่าเครือ CP ได้เร่งเดินหน้าขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ด้านความยั่งยืนสู่ปี2573รวมทั้งสิ้น15ข้อครอบคลุมทุกมิติของความยั่งยืนทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติหรือ UNSDGs ในยุทธศาสตร์ความยั่งยืนเครือ CP สู่ปี2573นั้นเครือ CP ได้มีการปรับเพิ่มหัวข้อเข้ามาตามประเด็นปัญหาของโลกที่เปลี่ยนไปได้แก่ความปลอดภัยทางไซเบอร์การปกป้องข้อมูลความมั่นคงทางอาหารหรือ Food Security และเศรษฐกิจหมุนเวียน Circular Economyนอกจากนี้เครือจะส่งเสริมและสนับสนุนคู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจให้ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้ 25% ในปี2573ในโลกปัจจุบันที่เต็มไปด้วยปัจจัยความผันผวนและปัญหาเครือ CP ได้ปรับตัวและยึดมั่นในหลักการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อรับมือกับปัญหาวิกฤตต่างๆรวมทั้งเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ศตวรรษที่2ของการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนต่อไปเรามียุทธศาสตร์ความยั่งยืนครั้งแรกแล้วก็มีเป้าหมาย2016ถึง2020อันนี้เป็นเฟส2แล้วก็เป็นเหมือนกับรีเฟรชใหม่มาทบทวนใหม่นะครับแล้วก็เนี่ยครับเป็นตัวยุทธศาสตร์จะเป็นบ้านความยั่งยืนนะครับซึ่งต่างจากเวอร์ชันครั้งแรกเลยเนี่ยอยู่3เรื่องครับก็คือมีเพิ่มขึ้นมา3เรื่องนะครับคือตรง Hard Living Right เนี่ยเรื่องที่เพิ่มขึ้นมาในรอบนี้คือเรื่องของ Cyber Security กับ Data Protection นะครับซึ่งตอนนี้ก็เนื่องจากผมว่าก็เป็นประเด็นสำคัญของธุรกิจนะครับเรื่องใหญ่มากๆนะครับแล้วก็สมัยก่อนเราไม่เคยจะรู้สึกว่ามีเบอร์แปลกๆหรือเบอร์ต่างประเทศมาแล้วเราจะไม่รับเดี๋ยวนี้กลายเป็นว่าเราไม่รับดีกว่าครับแล้วก็ทั้งข้อมูลพนักงานข้อมูลลูกค้าครับอันนี้ก็เลยกลายเป็นหนึ่งในเรื่องสำคัญเกี่ยวกับความยั่งยืนของธุรกิจด้วยก็เลยเพิ่มขึ้นมานะครับตรง Living Well เนี่ยเรื่องที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยจริงๆเหมือนกับแตกออกมาจากเรื่องเดิมที่เป็นเรื่อง Health and Well-being ครับแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยพอดีเป็นช่วงโควิดแล้วเราก็มีก็เห็นปัญหาหลายๆอย่างนะครับตอนนั้นก็มีกลุ่มเปราะบางหลายๆกลุ่มที่แค่เรื่องอาหารการเข้าถึงอาหารยังลำบากเลยนะครับก็เลยเรื่องนี้ตอนผู้บริหารคุยกันก็เลยเพิ่มเป้านี้ขึ้นมาครับเป็นเรื่อง Food Security กับการเข้าถึงอาหารนะครับเพราะเราก็เป็นธุรกิจเกษตรอาหารก็น่าจะมีส่วนช่วยให้เพิ่มความมั่นคงในด้านอาหารด้วยมิติในแง่ของเพิ่ม productivity ด้วยนะครับแล้วก็ในแง่ให้เวลาเกิดวิกฤตอะไรต่างๆเนี่ยเราก็มีส่วนช่วยได้นะครับอันนี้ก็เป็นข้อที่เพิ่มขึ้นมานะครับส่วน home living together เนี่ยมีข้อที่จริงๆต้องแตกออกมาจากเดิมอาจจะอยู่ในเรื่องของ climate change นะครับคือเรื่อง circular economy นะครับเดิมยิ่งรวมอยู่กันแต่เราก็เห็นว่าพอดีมันเป็นอิชชูที่คนให้ความสำคัญมากขึ้นซิร์คูลาร์คือให้มีของเสียน้อยที่สุดนะครับซึ่งคุณสุภชัยก็ให้เป้าเราว่าเราจะเป็นซีโร่เวสซีโร่ฟู้ดเวสก็เป็นเป้าที่ท้าทายซึ่งวันนี้ก็จะมาอัปเดตตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็เนี่ยครับก็มี3เป้านะครับที่เพิ่มขึ้นมาถามว่าการดำเนินงานต่างๆเนี่ยนี่อาจจะสรุปเป็นแดชบอร์ดให้ดูนะครับอันนี้เป็นเป้าในแต่ละข้อนะครับ
15ด้านก็มีอยู่15เป้าหมายหลักๆถึงปี2030นะครับปีเดียวกับ SDG นะครับเพราะว่าจริงๆคือเราทำยุทธศาสตร์ความยั่งยืนมาเนี่ยก็มี SDG เป็นพื้นฐานนะครับตอนปีแรกที่ทำเนี่ยท่านประธานธนินท่านประธานอุโสท่านก็มีประกาศลายเซ็นท่านออกมานะครับเนื่องจากทั่วโลกเราก็เอาเรื่อง SDG มาเป็นเป้าหมายร่วมกันนะครับตอนปี2015ของเราปี2016เราก็เลยทำยุทธศาสตร์คือเราก็เอา17ข้อมาเป็นพื้นฐานด้วยนะครับก็เลยตอนนี้ก็เลยเป็นปี target year ก็เป็น2030เหมือนกันนะครับอันนี้เป็น performanceล่าสุดครับว่าในแต่ละข้อเนี่ยไอ้โดนัทชาร์ตเนี่ยเป็นจริงๆคือโปรเกรสนะครับเหมือนกับเข็มไม้นี่แหละครับว่าแต่ละข้อเราเทียบกับเป้าหมายเนี่ยเราไปได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วนะครับหมายถึงเป้าที่2030นะครับก็ส่วนใหญ่เราก็ไปได้ออนแทร็กนะครับก็คือเป็นไปได้ตามแผนนะครับแล้วก็ส่วนที่ไม่ใช่สีเขียวเนี่ยคือสีเหลืองและสีส้มเนี่ยแหละคือตัวที่เราจริงๆถือว่ามีโปรเกรสที่ดีแต่ว่ายังไม่ได้อย่างที่ทาร์เก็ตที่เราตั้งไว้ว่าปีนี้เราควรจะต้องได้เท่านี้นะครับจริงๆเป็นเป้าที่ท้าทายมากๆนะครับที่สังคมกรจะตั้งขึ้นมาเนี่ยนะครับที่ตอนนี้เราตั้งเป้าเป็นเรื่องของไปสู่ Net Zero นะครับแล้วก็ Zero Waste นะครับซึ่งเราแบ่งไอ้ตรง Circular Economy จริงๆเรามี3เป้าย่อยข้างในนะครับคือมันเกี่ยวกับ Waste ทั้งหมดนะครับก็คือเรื่องของFood Waste เป็น0นะครับ Waste to Landfill เป็น0แล้วก็อีกอันหนึ่งเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ยั่งยืนหมายถึงว่าเราตัวพลาสติกที่ใช้ได้มันสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำนะครับใช้ใหม่นะครับแล้วก็ย่อยสลายได้ตัวที่เป็นประเด็นอยู่ตอนนี้ก็คือเรื่องของนี่นะครับฟู้ดเวสต์กับตัวเวสต์ที่ไปยังหลุมฝังกลบเนี่ยนะครับที่ส่วนตัวบรรจุภัณฑ์พลาสติกเนี่ยค่อนข้างออนแทร็กอยู่นะครับเป้าร้อยเราก็อยู่ที่ประมาณ 94% แล้วนะครับในฝั่งที่เราใช้ผลิตของเรานะครับข้ออื่นๆเนี่ยมีบางตัวที่ทะลุเป้าไปแล้วเหมือนกันซึ่งหมายความว่าอะไรหมายความว่าเดี๋ยวเราคงต้องมาทบทวนเป้าใหม่นะครับอย่างเช่นเรื่องน้ำเนี่ยลดปริมาณการนำน้ำมาใช้ต่อหน่วยรายได้เนี่ยตอนนี้เราเดิมเราตั้งไว้ 20% นะครับเทียบกับปี2020นะครับหมายถึงว่าปริมาณน้ำทั้งหมดหน่วยเป็นลูกบาทเมตรเนี่ยครับต่อหน่วยทุกๆรายได้ล้านบาทเนี่ยเป้าของเราคือการตั้งใจให้ดีขึ้น 20% เมื่อเทียบกับ2020เป้านี้มันเกินมาแล้วอันนี้ก็เดี๋ยวเราก็จะกลับมาทบทวนใหม่ให้มันท้าทายมากขึ้นเพราะเป้าเดิมมันผ่านไปแล้วนะครับHuman Rights ก็ทะลุไปเลยวะรู้ Human Rights เนี่ยจริงๆเป็นเป้าที่ข้อนี้อาจจะต่างจากข้ออื่นนะครับพี่คือเป็นเป้าที่ทุกปีต้องทำให้ได้ 100% จริงๆตอนปี2020ที่เราจัดเวิร์กช็อปอบรมความคิดเห็นกันมาเนี่ยเราก็คิดว่าเราตั้งเป้าว่าต้องเป็น 100% แต่ไม่ใช่ใน2030แต่ไม่ใช่ทุกปีเราก็คิดว่ามันจะเพิ่มเป็นขั้นบันไดได้ครับแต่ปรากฏว่าพอเราเข้าร่วมประเมิน DJSI ครับคือความคาดหวังของเขาตรงนี้ที่จะให้องค์กรทั่วโลกทำเนี่ยคือเรื่องนี้มันต้องทำให้ครบถ้วนทั้งองค์กร 100% ทุกปีนะครับมันก็เลยต้องปรับความเร่งด่วนในการดำเนินงานมาว่าเราจะต้องมีการประเมินผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนเนี่ยกับ BU ทั้งหลายของในเครือเราเนี่ยซึ่งตอนนี้เราใน14กลุ่มธุรกิจใน21ประเทศกับเขตเศรษฐกิจเนี่ยเราก็ซอยย่อยๆนะครับเป็น84 BU นะครับบาง BU ก็อาจจะเป็นคอร์ปอเรทใหญ่ๆนะครับอย่าง CBF เนี่ยก็เป็น1 BUนะครับบางกลุ่มเราแยกตามเขตตามการบริหารจัดการอย่างเงี้ยครับอย่างจีนก็แยกเป็น47 BU ครับจีนทั้งประเทศก็ซอยกันตามเขตเหมือนกับจังหวัดของเขาอย่างเงี้ยนะครับก็มีทั้งหมด84นะครับอันนี้คือทุกปีเราก็เลยต้องมาทำตรงนี้ให้ได้รอเรื่องของ stakeholder engagement ก็อันนี้เราก็มีเป้าปีที่แล้วที่สัมภาษณ์ตอนนั้นเรียนที่ว่าเป็นปีแรกที่เราทำรายงาน stakeholder engagement report นะครับแล้วก็ปีนี้เป็นปีที่2ที่เราทำแล้วนะครับแต่เราพอดีเราไม่ได้พิมพ์ออกมาเป็นเล่มอย่างนี้นะครับเพราะจริงๆแล้ว report ทั้งหมดในการทำงานทั้งหมดเนี่ยนอกจากเล่มนี้แล้วเนี่ยเรามี report ทั้งหมดอยู่รวมกันมี7เล่มครับถามว่าทำไมถึงต้องเป็น7เล่มเนี่ยนะครับในรูปนี้ครับเพราะว่าจริงทุกปีเนี่ยเราก็พบว่าความคาดหวังจาก stakeholder ทั้งโดยเฉพาะกลุ่มของอย่าง investor ที่เป็นอย่าง DJSI หรือกลุ่มที่เป็น international organization พวกนี้ครับต้องมีทั้งกฎระเบียบใหม่มีทั้งสแตนดาร์ดใหม่ๆเพิ่มขึ้นมานะครับอย่างปีล่าสุดเนี่ยปีนี้ที่เพิ่งออกมาเนี่ยครับเราก็มีรายงานขึ้นมาใหม่เล่มหนึ่งเป็นรายงานเกี่ยวกับ biodiversity นะครับเพิ่มขึ้นมานะครับปีที่แล้วเราทำรายงาน 1+5 เล่มนะครับคือ1เล่มหลักแล้วก็เล่มย่อยอีก5เล่มนะครับ
แล้วก็ปีนี้ปรากฏเรื่องเกี่ยวกับธรรมชาติความหลากหลายทางชีวภาพเลยเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็สำคัญพอดีเขาก็มาคู่กันนะครับคู่กันกับเรื่อง climate พอดีเรื่อง climate change มันก็เราก็เห็นความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น 1.5 ก็คงไม่อยู่แล้วครับก็2จะอยู่หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจแต่พอท่านมันทะลุ2ไปแล้วเนี่ยหลายๆอย่างที่เราคิดว่าคาดการได้หมายพยากรณ์ได้มันอาจจะไม่พยากรณ์ไม่ได้แล้วก็เลยเกิดเป็นสแตนดาร์ดใหม่เมื่อเพิ่งล้นชัยไปเมื่อประชุมที่ UN เมื่ออาทิตย์ที่แล้วครับที่ท่านนายกไปก็เป็นสแตนดาร์ดเกี่ยวกับการให้องค์กรทั่วโลกเนี่ยเราเรียกว่าเป็น TNFD นะครับเป็น Task Force on Nature Related Financial Disclosure ครับคือให้เราวิเคราะห์ความเสี่ยงของธุรกิจขององค์กรเราเนี่ยอันเกิดจากธรรมชาตินะครับความหลากหลายทางชีวภาพก็เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติอาจจะเป็นคำที่ใหญ่กว่านะครับก็คือเนี่ยครับก็เลยทำให้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ได้รับความสำคัญในระดับที่เรียกว่าเร่งขึ้นมาตามติดกับเรื่อง climate change แล้วก็เป็นเป้าที่มีการหรือว่า endorse กันในระดับ UN เหมือนกันนะครับเป็นการประชุมCOPเหมือนกันแต่เป็นCOPของ climate change ก็เป็นCOPด้าน climate change ใช่ไหมครับCOPของ biodiversity ก็เป็นCOPเป็น convention เป็น biodiversity convention ก็อีกอันนะครับอันนี้ก็เป็นก็เลยปีนี้ครับก็เลยมีวัฒนาการมานะครับว่าจากประเด็นสำคัญในระดับโลกที่มานะครับเราก็พบว่าเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพเรื่อง nature เนี่ยเป็นตัวที่เราก็ต้องให้ความสำคัญละดูว่าเรามีการประเมินความเสี่ยงมีการบริหารจัดการยังไงนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ปีนี้เพิ่มขึ้นมาในขณะที่เรื่องเดิมที่เราเคยทำไว้อยู่นะครับ5เล่มก่อนหน้านี้นะครับก็จริงๆก็มีการเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะว่าอย่างตอนที่เราทำยุทธศาสตร์ความยั่งยืนคือนะครับกว่าจะได้มาซึ่ง15เป้าเนี่ยมันมาจากการไปเป็นกระบวนการที่เรียกว่าเป็น materiality assessment นะครับ materiality คือประเด็นที่มีความสำคัญด้านความยั่งยืนนะครับซึ่งมาจากการสอบถามความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียทั้งหลายนะครับของเราแล้วก็รวบรวมข้อมูลภายในภายนอกขึ้นมานะครับกระบวนการนี้เขาเรียกว่าเป็น materiality assessment นะครับซึ่งมันมีมาตรฐานในการทำนะครับแล้วก็แถมมีเติร์ดปาร์ตี้มาออดิตด้วยกระบวนการที่ทำตรงนี้นะครับว่าเรามีกระบวนการอย่างไรทุกปีที่ผ่านมาเราก็มีกระบวนการนี้ครับแต่ว่าปีนี้มีความพิเศษยังไงก็คือว่าฝั่งยุโรปนะครับเขามองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญมากยิ่งขึ้นแล้วบางทีเขาบอกว่าวิธีเดิมที่เคยทำเนี่ยบางทีมันยังไม่สะท้อนจริงๆว่าเรื่องนี้มันสำคัญแล้วมันมีอิมแพคกับการดำเนินธุรกิจกับผลประกอบการกับอนาคตขององค์กรยังไงนะครับเขาก็มีการปรับเหมือนกับปรับสแตนดาร์ดขึ้นมานะครับเรียกใหม่ว่าเป็น double and dynamic materiality อันนี้สับใหม่นะครับแล้วก็พอดีว่าเครือเราไปเป็นสมาชิกของ World Business Council for Sustainable Development นะครับหรือ WBCSD นะครับก็ตัวเนี่ยโลโก้นี่ครับสีเหลืองนะครับก็ซึ่งเขาอยู่ฝั่งยุโรปเขาก็เอาตัวนี้มาเป็นตัวขับเคลื่อนให้สมาชิกบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่องค์กรสมาชิกในองค์กรนี้ซึ่งเราเป็นหนึ่งใน200ประมาณ250บริษัททั่วโลกนะครับที่เป็นเมมเบอร์คุณต้องทำนะครับเมืองไทยอาจจะยังมีไม่กี่บริษัทที่เริ่มทำนะครับที่เห็นเร็วๆนี้ก็มี GC เห็นแล้วทำเหมือนกันนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ยังไม่ทำเพราะทั้งเซตยังไม่ได้ใส่ไว้ในมาตรฐานแต่ว่าเดี๋ยวคงมีมาครับแต่ว่าก็เรียนว่านี่ก็เป็นเรื่องใหม่เรื่องที่ถามว่าดับเบิลคืออะไรดับเบิลคือหนึ่งคือเราประเมินประเด็นที่มันที่สเต็กโฮลเดอร์ของเรามองว่ามันสำคัญกับองค์กรของแล้วเราเองก็มองว่าสำคัญกับองค์กรด้วยแต่ว่าดับเบิลนี่คือเพิ่มมุมมองเรื่องของไฟแนนเชียลเข้ามาคือต้องประเมินออกมาให้ได้ว่ามันมีอิมแพคเป็นตัวเงินเท่าไหร่นะครับซึ่งในรีพอร์ตเราก็ต้องมีการวิเคราะห์ว่าเป็นสเกลสูงกลางต่ำนะครับเป็นตัวเงินเท่าไหร่นะครับแล้วก็อันนี้คือดับเบิลนะครับก่อนหน้านี้มันมีแค่โปรเซสที่ว่าทำกันเหมือนกับเป็นเมทริกเทียบกันว่าสเต็กโฮลเดอร์ให้ความสำคัญอย่างนี้เป็นมองข้างนอกนะครับแล้วเราให้ความแบบมองว่ามันสำคัญกับธุรกิจเรายังไงแล้วมาเจอกันนะครับอันนี้ก็จะเรียกว่าซิงเกิลก็ได้ซิงเกิลมาเทียร์เรลิตี้แต่ปีนี้เป็นดับเบิลก็คือให้เพิ่มเรื่องไฟแนนเชียลเข้ามานะครับอันนี้ก็ทำให้เราก็ต้องมีการ
วิเคราะห์แล้วก็ลงไปในรายละเอียดถึง impact ต่อองค์กรมากขึ้นครับจะถามว่า dynamic เนี่ยอีกคำหนึ่ง dynamic คืออะไร dynamic คือไม่ได้มองแค่ปัจจุบันแต่ต้องมองไปว่าไอ้ประเด็นนี้ในอนาคต3ปี5ปีเนี่ยมันจะสำคัญขึ้นหรือมันมีประเด็นอื่นเข้ามาเพิ่มเติมขึ้นมานะครับถ้าดูในเล่มนี้ก็จะเห็นว่าบางเรื่องเนี่ยเราก็มองว่าเราก็เลยต้องวิเคราะห์ว่าเหมือนกับมองฟอร์ไซต์ออกไปนะครับว่าตอนนี้มันอาจจะเป็นประเด็นกลางๆสำคัญกลางๆแต่ว่าด้วยแนวโน้มที่เราเห็นตอนนี้3ปี5ปีเนี่ยเดี๋ยวมันจะขยับละครับนี่ก็ต้องเป็นการวิเคราะห์เพิ่มเติมนะครับอันนี้ก็เหมือนกับก็เป็นอีกพัฒนาการที่เราพยายามที่จะปรับปรุงเพิ่มขึ้นมานะครับตาม requirement ของสากลตรงนี้นะครับแล้วถ้ากลับไปดูอีกอันหนึ่งเองผมเล่นเมื่อกี้ครับเรื่องของ SDG นะครับอันนี้อาจจะเล่าให้พี่ที่ฟังว่าเอ๊ะเรามีการปรับเปลี่ยนปรับปรุงอะไรจากปีก่อนยังไงบ้างนะครับแล้วที่มาว่าทำไมเราต้องมีการปรับอย่างเงี้ยครับอย่างของ SDG เนี่ยนะครับเพราะว่าทุกอย่างที่เราทำไปบอกว่าเราคนมาตรวจมาให้คะแนนจริงๆมันไม่ได้แค่ให้คะแนนรายงานหรอกมันให้คะแนน process ที่เราทำผลลัพธ์ที่เราทำนะครับดีเจใส่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ให้คะแนนนะครับเกณฑ์อันอื่นเหมือนกันเราก็ถูกเป็น UBC เนี่ยเข้ามาให้คะแนนเราเหมือนกันนะครับอย่าง SDG เนี่ยเราก็มีคอมเมนต์ได้รับคอมเมนต์มานะครับจากองค์กรอย่างเงี้ยว่าจริงๆใน17ข้อเนี่ยเขาอยากเห็นว่าจริงๆแล้วเราคิดว่าสำหรับเพื่อเราบอกว่าทั้ง17ข้อสำคัญหมดนะครับแล้วเราก็มีส่วนเกี่ยวข้องในการขับคือมีผลกระทบทั้งบวกทั้งลบทั้งหมดทุกข้อเลยนะครับเพราะกับธุรกิจที่หลากหลายด้วยนะครับบางองค์กรนี่อาจจะมี4เรื่องหรือ5เรื่องบ้างนะครับซึ่งเนื่องจากธุรกิจก็อาจจะโฟกัสอยู่แค่สมมติการเงินอย่างเงี้ยมันก็อาจจะโฟกัสอยู่แค่นี้พอดีเครือมันอาจจะมีความหลากหลายมันก็เลยมีผลกระทบไปทุกเป้านะครับซึ่งตัวนี้ปีนี้เราก็เลยมีการแต่เขาบอกว่าจริงๆมันอยากให้เราลงลึกไปอีกหน่อยว่าจริงๆแล้วที่มันมีความสำคัญในระดับยุทธศาสตร์ขององค์กรเนี่ยมันมีเรื่องอะไรนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือมี significant important นะครับคือมีความสำคัญอย่างมีนัยยะเนี่ยแหละพอดีเราบอกว่าเรามันสำคัญทุกข้อแต่ว่าก็เลยแบ่งเป็น2ตัวตอนนี้เราก็แบ่งเป็น2ตัวครับว่าสำคัญในระดับเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ขององค์กรเลยเนี่ยเราก็มีอยู่8เรื่องนะครับแล้วก็อีก9เรื่องเนี่ยก็มีความสำคัญอย่างมีนัยยะสำคัญกับธุรกิจเรานะครับถามว่า8เรื่องนั้นมีเรื่องอะไรบ้างนะครับจริงๆก็จะมีอันนี้จริงๆเป็นคันแมปปิ้งนะครับคือเราก็พบว่าตัวที่มี8ข้อที่สำคัญระดับยุทธศาสตร์นะครับคือ SDG 3 Health and Wellbeing นะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในเป้าของเราอยู่แล้วนะครับแล้วก็ธุรกิจเราก็อยู่ในธุรกิจที่เนี่ยต้องมุ่งส่งเสริมสุขภาพสุขภาวะที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้สำคัญระดับยุทธศาสตร์นะครับข้อถัดไปเนี่ยก็คือเป็นข้อ SDG ข้อ4นะครับอันนี้ก็อย่างที่พี่ลาบทราบว่าก็จริงๆเป็นเนี่ยคุณสุภชัยท่านมองการศึกษาเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญกับความยั่งยืนที่สุดเรื่องหัวใจแหละนะครับอันนี้ก็เป็นก็แล้วก็เป็นตัวที่จะช่วยแก้ปัญหาความยั่งยืนในอนาคตด้วยนะครับเพราะคงเป็นคือท่านก็เชื่อว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยที่คือไม่ได้เรียนมาเหมือนรุ่นเราครับคือเขาสามารถแก้ปัญหาที่ซับซ้อนที่ยากกว่าเราได้ถ้าเราให้เขาให้เครื่องมือให้ความพร้อมให้เขาเข้าถึงการศึกษาที่ดีตั้งแต่เด็กนะครับมันก็เลยเป็นหัวใจข้อหนึ่งนะครับก็เป็นข้อที่สองแล้วข้อที่สามที่เป็นระดับ strategic นี่คือ SDG 8นะครับก็เป็นเกี่ยวกับการสร้างงานสร้างอาชีพนะครับซึ่งก็แน่นอนในนี้ก็โยงกับเรื่องข้อ social impact ของเรานะครับกับ economic contribution ผมว่าก็เป็นบทบาทสำคัญของเครือเนี่ยคือเราเองก็เติบโตไปพร้อมๆกับทำให้สังคมเศรษฐกิจเติบโตไปด้วยนะครับก็ SDG 8นี่ก็เลยเป็นข้อที่มีความสำคัญนะครับในระดับยุทธศาสตร์นะครับแล้วก็อีก4ข้อเนี่ยนะครับเป็นเกี่ยวกับด้านสิ่งแวดล้อมที่มีประเด็นที่พูดมาเมื่อสักครู่ทั้งหมดเลยครับที่เกี่ยวกับ climate กับ nature เนี่ยนะครับคือ SDG 13 13 climate action นะครับแล้วก็ SDG ข้อ12ก่อน12นี่เป็น sustainable consumption and production ตัวชี้วัดหลักของเราก็คือเรื่อง zero waste นี่แหละครับก็เลยข้อ12นะครับ13ก็เรื่อง climate นะครับ14 15นี่ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับnature แล้วนะครับก็คือ life on land life below water นะครับ2ข้อเนี่ยสมมุติบทในน้ำนะครับแล้วก็ข้อที่เป็นความสำคัญระดับยุทธศาสตร์อีกอันหนึ่งซึ่งเป็น
มีความสัมพันธ์ยิ่งในผมคิดว่าแต่ก่อนอาจจะยังไม่มีวิทยาศาสตร์คือเรารู้ว่าข้อ17เนี่ยเป็นเรื่องพาร์ทเนอร์ชิพสำคัญแหละนะครับการทำงานร่วมกันเป็นเครือข่ายอะไรพวกนี้มันเป็นสิ่งสำคัญแหละแต่ว่าแต่ก่อนมันไม่ได้มีเป้าหมายวิทยาศาสตร์อะไรมาบอกตรงนี้แต่ตอนนี้พอเรามีเรื่อง Net Zero เข้ามานะครับมันเชื่อมโยงยังไงว่าเรามันกลายเป็นว่าองค์กรเนี่ยเราทำเรื่องนี้ข้างในคนเดียวเนี่ยมันไปไม่ถึงในโลกมันเป็นแค่ถ้าเป็นของเครือ CP เนี่ยมันเป็นแค่ 10% เพราะว่าอย่างการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของเครือเราเนี่ยรวมทั้งหมดนะครับทั้งที่อยู่ในรั้วของเราเองที่เราเป็นผลจากการที่เรารับผิดชอบโดยตรงนะครับที่เรียกสโคป1กับ2เนี่ยมันประมาณ6ล้านตันต่อปีนะครับที่อยู่ใน value chain ของเราเนี่ยต้นน้ำแล้วก็ปลายน้ำเนี่ยมันอีก67ล้านตันมันคือพูดง่ายๆคือ 92% เนี่ยมันอยู่ต้นน้ำกับคืออยู่กับพาร์ทเนอร์ของเราอะนะครับซึ่งตรงนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าเราก็เลยข้อนี้มันเลยเป็นข้อที่มีความสำคัญระดับยุทธศาสตร์ว่าทำยังไงคือนอกจากแง่ของความร่วมมือกับองค์กรต่างๆที่เราร่วมมือกันเนี่ยแต่ว่าแค่เรื่อง Net Zero เนี่ยในซัพพลายเชนของเราเนี่ยเราคอมมิตไปแต่ว่าทำคนเดียวก็ดีที่สุดก็คือ 10% ครับก็มันก็เลยมีเซนที่แตกต่างจากสมัยก่อนที่เราอาจจะไม่ได้มองถึงตลอด value chain ที่ต้องมาคอมมิตเป้าด้วยกันนะครับก็แต่ก็เป็นตัวที่ท้าทายสุดเพราะมันเป็น2ตัวที่เราเรียกว่าไง off track คือมันควบคุมลำบากเนาะครับคือยังไม่ได้เป้านะครับอันนี้อาจจะเป็นภาพรวมๆครับว่า development ในช่วงปีผ่านมาเป็นยังไงไม่ทราบที่มีคำถามอะไรก่อนไหมครับก่อนที่จะพี่กำลังรู้ว่าปกติมันทำงานก็ยากอยู่แล้วนะยิ่งแบบว่ามีเงื่อนไขใหม่เข้ามาอีกทุกปีอะไรเงี้ยมันก็ยิ่งยากหนักเข้าไปอีกอย่างไดนามิกอย่างเงี้ยโหแบบว่าหรือไม่ก็อะไรนะเมื่อกี้ตัวนึงดับเบิ้ลอะไรเงี้ยครับอืมครับค่ะก็เป็นเดี๋ยวนี้มาตรฐานบัญชี IFRS อ่ะคือเป็นมาตรฐานการทางการบัญชีอ่ะครับที่เราใช้กันทั่วโลกกับรายงานทางบัญชีเนี่ยตอนนี้เขาก็มีพาร์ทที่มันเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมของเรื่องของคาร์บอนด้วยอ๋อเหรอคะคือกลายเป็นว่าต่อไปการรายงานเนี่ยเราต้องรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งขององค์กรสกุล1กับ2และ3ด้วยครับแล้วก็ยังมีเรื่องของนี่ครับ TCFD เนี่ยจะกลายเป็นตัวบังคับแล้วตอนนี้เป็นแค่เป็น voluntary นะครับพี่คือที่เครือทำเนี่ยยังไม่ได้มีอะไรบังคับว่าเราต้องทำนะครับหรือว่าบริษัทในประเทศไทยก็ที่ทำกันอยู่ทุกวันนี้ก็ยังถือว่ายังไม่ได้บังคับแต่ว่าต่อไปเนี่ยจะกลายเป็นมาตรฐานที่ต้องทำแล้วครับแล้วก็จริงๆยังมีตัวใหม่ๆที่เพิ่มเข้ามาด้วยครับที่อย่างไม่ทราบพี่ราบได้เคยได้ยิน Thailand Taxonomy ครับอ๋อค่ะของประชาที่ประกาศของประชาที่เพิ่งขึ้นมาครับก็ในปีหน้าเราก็ต้องเตรียมจริงๆก็เตรียมปีนี้แล้วนะครับว่าเราต้องคราวนี้เขาจะมีมาตรฐานแล้วกิจกรรมอะไรขององค์กรที่เป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับเกณฑ์สากลซึ่งของไทยเราก็พยายามอิงกับสากลนะครับว่าอย่างเนี้ยปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่านี้มันถึงจะเรียกว่ากรีนนะคือผลิตไฟฟ้ามาถ้ายังอย่างเช่นอะไรอ่ะอย่างรถไฟอย่างเงี้ยครับถ้าเป็นรถไฟที่ไม่ได้ใช้ไฟฟ้าเนี่ยเขาก็ไม่นับรถเป็นกิจกรรมที่กรีนนะครับคือถ้าเป็นรถไฟที่ยังใช้ดีเซลอยู่เนี่ยก็ไม่นับถึงแม้มันจะเป็น mass transportation แล้วก็ตามหรือผลิตไฟฟ้าที่ใช้ไบโอแมสอย่างเงี้ยเขาก็ไม่นับเขาก็ให้เป็นสีเหลืองอยู่ครับต้องเป็นอะไรที่มันไม่ต้องแสงอาทิตย์ลงเนี่ยโอเคครับก็เป็นตัวที่เรากำลังศึกษาแล้วก็แน่นอนนำไปสู่ว่าเราต่อไปเวลาที่ disclose ข้อมูลต่างๆนะครับหรือว่าเวลาต่อไปสถาบันการเงินก็จะเอาเกณฑ์พวกนี้มาเป็นตัวพิจารณาเวลาปล่อยกู้ปล่อยบอลอะไรพวกนี้ครับก็เลยกลายเป็นเรื่องที่แต่ก่อนอาจจะทำแล้วเหมือนกับถ้ามีก็ดีมีการทำไปก่อนก็ดีนะครับแต่ตอนนี้กลายเป็นว่ามันต้องเป็นถ้าเราไม่ทำก็อาจจะแข่งกับคนอื่นไม่ได้พี่ขอกลับไปถามไอ้ตรงประเด็นเมื่อสักครู่หน่อยได้ไหมคะที่บอกว่าที่5ไอ้5 10 15เป้าอะค่ะที่เพิ่มตรงนั้นที่เพิ่มขึ้นมาบางอันที่มันต้องเพิ่มอะอันไหนที่มันที่เรายังไม่ได้ตามเป้าที่พูดถึงเมื่อกี้ก็คือไอ้ climate change อันนั้นใช่ไหมคะกับไอ้อีกตัวนึงอันไหนที่มันยังท้าทายเราอีกอะค่ะไอ้ที่มันเป็น 100% พิ้วตัวเนี้ยค่ะมันยังมีอะไรที่มันจะต้องแบบว่ากังวลไหมคะว่ามันจะต้องตัวที่นอกจากเซอร์คูล่ากับไคลเมทตัวที่น่าที่ต้องทำให้ดีขึ้นอีกเนี่ยผมว่า responsible supply chain management นะครับตอนนี้จริงๆแล้วมันก็ควรได้ร้อยนะครับคือถ้าเป็นองค์กรที่ไม่ใหญ่มากเนี่ยอาจจะทำร้อยได้
นะครับของเราเนี่ยยังไปไม่ถึงร้อยจริงๆมันควรจะต้องเป็นร้อยเหมือนกับ human rights นะครับแต่เรื่องนี้ยากกว่าตรงที่ว่ามันต้องไปออดิตผู้ค้าที่มีความเสี่ยงสูงที่เราประเมินแล้วนะครับจริงๆมันก็มีประเมินว่าลูกค้าผู้นี้มีเป็น critical tier 1 supplier คือผู้ค้าที่มีความ critical กับเราแต่เป็นผู้ค้าตรงนะครับแต่ของอันนี้ไม่ได้จำกัดแค่ผู้ค้าตรงนะครับอาจจะเป็น tier ลำดับที่2ลำดับที่3ก็ได้แต่ว่าเขามีความเสี่ยงสูงเนี่ยเราจะต้องไปออดิตนี่หมายถึงไปออนไซต์ตรวจนะครับซึ่งถามว่าความท้าทายคืออะไรคือพอเราทำเรื่องความยั่งยืนตอนนี้ครับทำให้เราสามารถประเมินเรามีจำนวนผู้ค้าที่เราที่อยู่ในเรดาร์ที่เราต้องดูแลครับ27,000 นะครับ 27,000 นี่คือผู้ค้าเทียร์1นะครับแต่มีอีก 2,100 เนี่ยที่เป็นเทียร์1ที่มีความสำคัญสูงเราใช้คำว่า critical supplier ยังไงต้องใช้ใช่ไหมคะ 2,100 เนี่ยครับแล้วก็1เราใช้เยอะซื้อเยอะอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็หาทดแทนไม่ได้นะครับแล้วก็มีอีก89รายเนี่ยที่มีความสำคัญด้านความยั่งยืนนะครับก็เกือบ 30,000 นะครับทีนี้ทุกปีเนี่ยมันก็ต้องจริงๆดีที่สุดก็คืออันไหนที่มีความเสี่ยงเราต้องไปออดิตจริงๆแต่ว่าในเกณฑ์สากลนี่ก็คือว่าทุกๆในรอบ3ปีเนี่ยจะต้องมีการออดิตให้ได้ 100% ครับก็ตรงนี้เราก็มีการปรับปรุงเพิ่มขึ้นมานะครับแต่ตอนนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ74%นะครับก็ยังมีการบ้านให้ทำอยู่ครับแล้วก็จริงๆข้อนี้มันก็แต่ process เนี้ยมันเป็น process แค่ดูเรื่องเหมือนครับดูความเสี่ยงที่มันอาจจะกลับมาที่องค์กรเราคือเป็นความเสี่ยงด้าน ESG นะครับก็คือด้านสิ่งแวดล้อมสังคมก็อาจเป็นเรื่อง human rights พวกนี้นะครับเรื่องของ G ก็อาจเป็นเรื่องของ fraud เรื่องของอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไปโยงกับข้อ climate ด้วยครับอย่างที่ผมเรียนว่าการเป้า net zero เนี่ยมันไม่ได้อยู่แค่ข้างในองค์กรแต่ว่ามันต้องให้ซัพพลายเออร์ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องลดกับเราด้วยนะครับจริงๆต่อไปในข้อมูลมันต้องเชื่อมโยงกันทั้งหมดนะครับซึ่งแต่ตอนนี้มันอาจจะยังไม่ได้ complete ขนาดนั้นนะครับหลายๆองค์กรผมว่าก็อยู่ในจุดที่กำลังเริ่มเก็บข้อมูลต่างๆนะครับเรื่องการคู่ค้านี่นะครับต่อไปก็เราก็ดูกันกับคู่ค้าที่ผ่านมาเราก็ดูเรื่องคุณภาพปริมาณราคาใช่ไหมครับแล้วก็เรื่องของความเสี่ยงทั้งหลายเราเนี่ยนะครับแต่ต่อไปเนี่ยมันต้องรวมถึงเรื่องคุณมีทำข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรู้ไหมว่าโอเปอเรชั่นของคุณปล่อยคาร์บอนเท่าไหร่แล้วก็ต้องทอนออกมาให้ได้ด้วยว่าตัวสินค้าที่ขายให้เราอะอะโลเคตออกมาแล้วเนี่ยมันเป็นคาร์บอนติดตัวมาเท่าไหร่ครับอันนี้ก็ต่อไปมันก็จะเป็นเรื่องปกติที่ต้องทำเพียงแต่ว่าตอนนี้อาจจะในเมืองไทยผมคิดว่ามีความติดตัวมากขึ้นเยอะนะครับในสำหรับองค์กรใหญ่ๆแต่ว่า SME เนี่ยซึ่งก็เป็น 80-90% ของธุรกิจประเทศไทยเนี่ยยังต้องผมว่าเนี่ยองค์กรใหญ่ๆก็ต้องช่วยกันครับวันที่1ตุลาก็เริ่มเก็บภาษีใช่ไหมถึงCBAM ใช่ไหมครับครับ CBAM เริ่มหนึ่งตุลาเนี่ยเป็นเริ่มให้รีพอร์ตนะครับแต่ว่าเก็บตังค์เนี่ยเป็นผมว่าปีหน้าหรืออะไรสักอย่างนะครับแต่ว่าอันคือเริ่มต้องเริ่มรีพอร์ตละครับแต่ปีหน้าก็มีตัวหนึ่งของ EU เหมือนกันครับเรียกว่าเป็น European Deforestation Regulation นะครับก็เป็นกฎหมายอีกอันหนึ่งเหมือนกันที่เขา cover สินค้าอยู่ประมาณทั้ง7ชนิดที่มันมีความเสี่ยงในการไปทำลายป่าสูงของโลกนะครับก็มีพวกนี่ครับที่พวกเราคุ้นเคยโกโก้กาแฟปาล์มออยล์เนื้อวัวไม้พวกผลิตภัณฑ์จากไม้ถั่วเหลืองตัวหนึ่งอะไรนะจับได้ทั้งหมดครับข้าวไม่มีใช่ไหมคะไม่มีครับก็เป็นตัวหลักๆที่เขาจะต้องดูว่าคือต่อไปคนที่เอาไปขายเนี่ยต้องมีข้อมูลยืนยันซึ่งก็คือระบบตรวจสอบย้อนกลับนะครับ traceability ว่าแต่ก่อนมันตามกฎหมายเราปกติเรารู้แค่ว่าเราซื้อจากใครนี้ก็พอละตามกฎหมายนะครับคือบริษัทอาหารเนี่ยเราต้องบอกให้ได้ว่าเรารู้ว่ามาจากใครแต่ว่าตอนนี้มันไม่พอแล้วมันต้องรู้ไปว่าวัตถุดิบเนี้ยสมมติเป็นโกโก้เนี่ยมันปลูกจากที่ไหนที่ไหนนี่หมายถึงว่าแปลงไหนคือ ไม่ใช่ปลูกที่ประเทศอะไรตั้งแห่งหนึ่งเลยอันนี้ไม่พอซึ่งในข้อเนี้ยจริงๆมันมีอยู่ในข้อเราเอาไปเป็นเป้าขยับไปเป็นข้อเรื่อง ecosystem and biodiversity protection ครับจริงๆคงไม่ใช่แค่ CP แต่ว่าบริษัทไทยทั้งหลายเนี่ยที่ขายค้าขายกับทางยุโรปเนี่ยก็ต้องมีระบบพวกนี้นะครับที่จะ declare ตัวเองได้ว่าเรามีระบบที่
สามารถเทสได้ถึงที่มานะครับแล้วก็จริงๆเขาถามเยอะด้วยนะครับปีที่ผ่านมาเนี่ยเราพอมีกฎหมายตัวนี้เข้ามาเนี่ยตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยพาร์ทเนอร์ของเราที่เป็นพวกแบงก์ยุโรปอย่างเงี้ยครับเขาก็จะมีเควสชั่นแนร์มาสอบถามเราถึงอิมแพคที่จะเกิดขึ้นถามเราตั้งแต่ในมุมมองของว่าเรามีการเป็นผู้ผลิตไอ้โปรดักต์7ตัวนี้ไหมนะครับหรือเป็นผู้ใช้หมายถึงว่ามาโปรเซสนะครับหรือเราไปลงทุนในธุรกิจที่ทำไอ้พวกนี้ไหมนะครับก็ให้เราเหมือนกับเราดีแคลร์เพราะว่าถ้าเราทำไอ้พวกเราทั้งหลายเราเนี้ยแสดงว่าเราต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับกฎหมายนี้แล้วนะครับแล้วก็ต้องจะลดความเสี่ยงผลกระทบนี้ได้ก็คือต้องมีข้อมูลที่บอกได้ว่ารู้ว่าเราซื้อพวกนี้มาจากไหนบ้างกฎหมายนี้จะมีผลกับใช้ธันวาปีหน้าเตรียมตัวทันไหมก็ของเราก็คงนี่ครับคือ6นี้ก็มาตั้งแต่ปี2015-16ละก็เรียกว่าเราก็เตรียมตัวไว้ล่วงหน้าละครับแต่ว่าก็สำหรับอีกหลายๆองค์กรก็อันนี้ก็จะเป็นประเด็นที่ประเด็นใหญ่ครับยางพาราอย่างพาราใช่ตัวนี้ก็ประเทศไทยแบบว่าเยอะยางพารามันยังไงคะเป็น1 ใน 7ที่มีความเสี่ยงในการไปทำลายป่าครับคือหมายถึงก็ไปปลูกลูกป่าปลูกยางพาราเนี่ยครับก็โปรดักต์ส่วนใหญ่เราเมืองไทยเราก็มีหลายตัวนะครับที่เราเป็นผู้ผลิตผู้ส่งออกใช่แต่บางตัวก็ยางพาราเนี่ยใช่ครับโกโก้อาจจะไม่ใช่บัวไม่ใช่ถั่วเหลืองไม่ใช่ครับปาล์มมีไหมปาล์มปาล์มเราก็ส่วนใหญ่เราใช้ในประเทศกันเองครับก็ไม่ค่อยมีประเด็นก็มีผมว่าอย่างพาราครับน่าจะข้อนี้แหละครับที่มันเป็นอีกข้อที่สำคัญเพราะอื่นก็เป็นข้ออาจจะเป็นภายในที่เรามีคอนโทรลพอสมควรแต่พอมันเกี่ยวกับซัพพลายเชนเนี่ยมันจะบอกว่าไม่มีคอนโทรลก็ไม่ได้แต่ว่ามันก็เป็นคู่ค้าเราที่ก็ต้องแบบบางที่ก็ต้องมีการพัฒนาเพิ่มเติมเรากลับไปที่เรื่อง2ข้อนี้อันนี้อาจจะเป็นอัปเดตแล้วนะครับว่าไอ้ที่บอกว่าเรายังมิสทาร์เก็ตอยู่เนี่ยเพราะอะไรเดี๋ยวให้คุณเมย์ครับคุณเมย์ดูเรื่องนี้ด้วยตรงครับเป็นหัวหน้าทีมด้านสิ่งแวดล้อมครับที่คุณเจนเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่ถ้ากลับไปอีกนิดนึงมันก็จะมีแค่2เป้าที่ตัดโปรเกรสในค่อนข้างไกลก็จะมีเรื่องของ climate change กับ circular economy เดี๋ยวผมขอเจาะมาที่ climate change ก่อนนะครับตัว climate change เนี่ยเราได้รับการรองรับเป้าหมายของ science-based targetทีนี้องค์กรไซเบอร์ทาร์เก็ตเนี่ยก็เป็นองค์กรที่มีนักวิทยาศาสตร์เขามาช่วยกันคำนวณว่าในโลกใบนี้ทุกประเทศทุกหัวเมืองใหญ่ทุกบริษัทต้องมีคอมมิตร่วมกันว่าจะต้องไม่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเนี่ยเป็นปริมาณเท่าไหร่มันถึงทำให้อุณหภูมิของโลกเนี่ยไม่เลยเถิดเกิน 1.5 หรือ2องศาเพราะถ้าไปถึงตอนนั้นแล้วเนี่ยมันก็จะกลับมาไม่ได้ทีนักวิทยาศาสตร์ก็เอาตัวเลขกรีนเฮาส์แก๊สทั้งหมดในโลกใบนี้เนี่ยมาขึงแล้วก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นต้องมาคอมมิตกันไม่ว่าจะเป็นประเทศเมืองหรือองค์กรเนี่ยก็เข้าไปคอมมิตกันเครือเองก็เข้าไปคอมมิตด้วยเหมือนกันตอนที่คอมมิตเนี่ยเขาก็จะให้เราส่งตัวเลขทั้งหมดซึ่งตัวเลขทั้งหมดของเครือเนี่ยก็ผ่านการบริฟายโดยเทิร์ดปาร์ตี้แล้วก็ต้องไปว่าจ้างบริษัทจากนอกนะครับมาทดสอบว่าตัวเลขการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของเราเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเท่านั้นเท่านี้ทั้งสกุล12ที่เป็นรั้วโรงงานของเราแล้วก็สกบ3ที่เป็นซัพพลายเชนของเราตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำหลังจากที่เราส่งให้เขาดูแล้วเนี่ยเขาก็แอปพรูฟว่าโอเคละด้วย73ล้านตันเนี่ยรวมทั้งภายในโรงงานเราเองรวมทั้งเราจะต้องลดให้ได้เป็น2ระยะระยะแรกก็คือ2030ที่เป็นเนียร์เทอมเนี่ยนะครับจะต้องลดตรงสีน้ำเงินเข้มๆข้างล่างเนี่ยต้องลดให้ได้ 42% นั่นหมายความว่าจากวันนี้ไปเนี่ยจนถึงปี2030ไม่ว่าธุรกิจจะโตขนาดไหนต้องลดให้ได้จากปีฐาน2021ลง 42% พูดง่ายๆว่าวันนี้ค่าไฟเราจ่าย100บาทปี2030ต้องลดลง 42% ไม่ว่าบ้านเราจะใช้ไฟมากขึ้นขนาดไหน ก็อาจจะต้องไปใช้พลังงานสะอาดทดแทนอะไรอย่างนั้นกับถึงแม้ธุรกิจมันจะโตขึ้นรวมถึงสกบ3ที่เป็นทั้งการขนส่งของซัพพลายเออร์ที่เราซื้อสินค้าทุกอย่างมาผลิตในโรงงานของเราแม้กระทั่งในห้างแมคโครโลตัสที่เราขายน้ำบัดลมแม้แต่1ขวดเนี่ยเราก็ต้องคำนวณซึ่งเขาบอกว่ามันจะต้องลดให้ได้ 25% เราก็มีเวลาจากวันนี้ไปอีกประมาณ7ปีข้างหน้าเนี่ยก็ต้องลดให้ได้ 25% ครับอันนี้ก็จะเป็นคอมมิตที่เกิดขึ้นกับองค์กรที่เป็นไซเบอร์ทาร์เก็ตแล้วเราก็ต้องเปิดเผยตัวเลขทุกๆปีว่าแต่ละปีเนี่ยที่เราคอมมิตไว้เนี่ยมันทำได้จริงหรือเปล่าแล้วมันก็จะไปโชว์อยู่บนแพลตฟอร์มของเราซึ่งตรงนี้เองเนี่ยเขาก็แอบพลุเป้าแล้วล่ะว่าเอาล่ะนั่น CP ทำตามนี้นะโดยเขาลากเส้นสีแดงเส้นประเนี่ย
ลากมาอย่างนี้เลยนั่นหมายความว่าธุรกิจเราจะโตขนาดไหนก็ตามแต่เวลาเราลดกรีนเฮาส์แก๊สเราต้องลดเป็นแอบโซลูทแบบนี้ก็ไปหาทางเอาจะไปใช้พลังงานสะอาดจะไปทำอะไรก็แล้วแต่ต้องเมนเทนเส้นสีแดงนี้ได้เพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยเขาก็มองว่า2030เนี่ยไม่งั้นธุรกิจโตกรีนเฮาส์แก๊สปล่อยมากขึ้น 1.5 องศาก็เรียบร้อยแล้วอันนี้เป็นภาพแรกนะครับทีนี้ภาพถัดไปก็เป็นแผนที่เราบอกว่าการที่เราจะลดจาก70กว่าล้านตันลงมาให้ได้ 42% ในรั้วบ้านเรากับ 25% จากซัพพลายเออร์เนี่ยมันต้องมีแผนละมันก็จะเกิดแผนอยู่5เรื่องด้วยกันนะครับซึ่งแผนทั้ง5เรื่องเนี่ยอย่างเรื่องแรกเนี่ยที่เป็นเรื่องของ Sustainable Energy เนี่ยเราก็พูดถึงเรื่องของพลังงานสะอาดเราก็พูดถึงเรื่องของ Energy Efficiency ผมขออนุญาตยกตัวอย่างเรื่องของ energy efficiency นะครับในสมัยก่อนเราก็เปลี่ยนหลอดที่เป็นหลอดทั่วๆไปเป็นหลอด LED แต่วันนี้เนี่ยเปลี่ยนหลอด LED ทั้งโรงงานเลย 500,000 หลอดมันก็ลดไม่ได้เยอะมากเราต้องไปกระโดดไปทำนวัตกรรมอื่นๆให้มันเพิ่มมากกว่านั้นล่าสุดเนี่ยเราก็หันมาทำเรื่องของพลังงานสะอาดเพิ่มมากขึ้นทุกๆอาคารที่เป็นของแมคโครที่เป็นไฮเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่หรือของโลตัสเนี่ยเป็นร้อยกว่าหลังคาเนี่ยครับเราก็ติดโซล่าเข้าไปนะครับพยายามที่จะใช้โซล่ารูฟท็อปให้ได้มากที่สุดแต่นั้นก็ยังไม่พอเพราะว่ามันมีความจำกัดในเรื่องของพื้นที่หลังคานะครับเราก็กระโดดไปทำบนพื้นที่ฟาร์มที่ยังพอมีพื้นที่อยู่ตรงนี้เนี่ยมันก็เลยช่วยทำให้สัดส่วนการใช้พลังงานสะอาดแต่เดิมทีเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเครือก็อยู่ประมาณวันนี้เองเนี่ยกระโดดขึ้นมาเป็น 15% ซึ่งแม้ว่า 3% ตรงนี้เนี่ยอาจจะดูเหมือนน้อยแต่จริงๆแล้วเนี่ยใช้เงินลงทุนเป็นหลักหลายพันล้านเหมือนกันเพราะว่าด้วยความที่เครือเนี่ย 12% การใช้พลังงานสะอาดเนี่ยเราพูดถึง21ประเทศเราพูดถึงการใช้พลังงานในไทยเราพูดถึงการใช้พลังงานในจีนรวมถึงในสหรัฐอเมริกาหลายๆประเทศรวมๆกันเนี่ยนะครับก็กระโดดขึ้นไปเป็น15แต่ก็ยังเรียกว่ายังไม่ได้ดีพอเท่าที่เราต้องการมันคงจะต้องทำมากกว่านี้ซึ่งมันก็จะสวนทางกับเรื่องของเงินลงทุนด้วยอันนี้ก็เลยต้องมาบาลานซ์กันคุณสุชัยท่านก็พูดอยู่เสมอนะครับว่าเรื่องของความยั่งยืนมันก็ต้องถูกผนวกรวมไปในเรื่องของการทำธุรกิจด้วยเพราะงั้นเนี่ยเราก็ต้องพึงระลึกอยู่เสมอว่าจะลงทุนหรือจะทำอะไรเนี่ยเรื่องความยั่งยืนก็ต้องมาธุรกิจก็ต้องมาด้วยมันก็เป็นความยากส่วนหนึ่งเหมือนกันทีนี้พอถัดมาดูเรื่องของ sustainable operation เนี่ยเราก็พูดถึงเรื่องของ logistics เราก็พูดถึงเรื่องของธุรกิจที่มันก่อให้เกิด waste แต่แน่นอนนะครับว่าด้วยเครือเจริญพกพันธ์เองก็มีหลายหน่วยงานที่แตกต่างกันบางบริษัทก็ผลิตเนื้อหมูเนื้อไก่บางบริษัทก็เป็นรีเทลอย่างร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven หรือ True ที่เป็นคอมมิวนิเคชันพวกนี้ก็จะมีเวสที่แตกต่างกันบางแห่งก่อให้เกิดเวสหรือของเสียที่เป็นอาหารบางแห่งก็เป็นของเสียชนิดอื่นๆตรงนี้เองเนี่ยครับที่จะต้องมีแผนเรื่องของการทำให้เวสเหล่านี้เนี่ยไปยังหลุมฝังกลบให้น้อยที่สุดหรือเป็นศูนย์ซึ่งก็ต้องเรียนว่าเป็นเป้า circular economy ที่ค่อนข้างหนักพอสมควรเพราะเราไม่ได้ลด 5% หรือ 10% แต่นั่นหมายความว่าลด 100% จากจุดหนึ่งพอเป็น zero waste แล้วตรงนี้มันก็มีความยากนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับที่ตั้งใจทำเพิ่มขึ้นมาเลยก็คือเรื่องของ sustainable consumption ที่อยู่ทางด้านซ้ายนะครับตัวนี้เองเนี่ยเราพูดถึงเรื่องของผลิตภัณฑ์ของเราที่เราขายอยู่ไม่ว่าจะเป็นทั้งของในเครือเองก็ตามหรือของที่เรานำมาขายก็ตามโปรดักต์เหล่านี้เนี่ยจะต้องเป็นโปรดักต์ที่มีฟุตพริ้นท์น้อยลงทุกปียกตัวอย่างเช่นเราออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีฝาแคปซูลของขวดนมเนี่ยเปลี่ยนมันให้มันบางลงนอกจากเปลี่ยนมันแล้วเนี่ยเรายังพยายามที่จะไปใช้พลาสติกที่ใช้ในการทำฝาขวดเนี่ยเป็นรีไซเคิลเพชรพยายามไปดึงเม็ดพลาสติกที่เรารีไซเคิลได้ตรงนี้เองเนี่ยมันก็หนึ่งละช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกระบวนการผลิตละกับสองมันทำให้พลาสติกที่เราใช้เนี่ยเป็นพลาสติกที่ดีที่มีความยั่งยืนแล้วก็ส่งเสริมให้แต่ละ BU เนี่ยทำโปรดักที่มีคาร์บอนฟุตพริ้นท์รีดักชันเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนอกจากนั้นเราก็ยังไปกลุ่มรีเทลที่ขายของนะครับขายมันฝรั่งขายน้ำขวดขายอะไรก็ตามเนี่ยเราก็ต้องไปเชิญชวนกันด้วยว่าจริงๆแล้วถ้าเขาทำ reduction footprint ได้เนี่ยนั่นหมายความว่าสกปรก3เราก็ลดลงด้วยเหมือนกันเราก็ไปชักชวนเขาเราชักชวนเขาถึงขนาดว่าเราไปบอกเขาว่าเราติดตั้งโซล่าให้ฟรีๆดีไหมแต่ว่าไม่ได้ฟรีอย่างนั้นนะครับฟรีในแง่ที่ว่าติดตั้งให้ฟรีๆ5ปี10ปีแล้วเราก็ขายไฟให้เขาในราคาที่ถูกกว่าการไฟฟ้า
นั่นสิ่งที่เขาได้ก็คือว่าซัพพลายเออร์เนี่ยเขาสามารถที่จะใช้ไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดบนหลังคาตัวเองแล้วเขาก็จ่ายถูกลง15 20 25% เพราะเราไม่ได้เอากำไรมากเราถือว่าจูงมือกันกรีนไปด้วยกันเขาก็อยู่กับเรานานๆเขาก็ขายของให้เราเขาก็ใช้ไฟถูกลงอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่เราพยายามทำในเรื่องของ sustainable consumption แต่ก็ยังไม่ได้แบบว่าทำได้เยอะเพราะว่า1หลักมันมีเงินลงทุนตรงนี้มันก็มีเรื่องดอกเบี้ยเรื่องอะไรด้วยครับแล้วก็อีกเรื่องนึงที่ทำเนื่องจากธุรกิจของเครือเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยครึ่งนึงก็เป็นเรื่องของเกษตรเพราะงั้นเนี่ยเรื่องของ regenerative agriculture ก็มีส่วนเป็นอย่างยิ่งมากๆนะครับในการส่งเสริมให้เกษตรกรที่เป็นพาร์ทเนอร์ของเราเนี่ยเป็นซัพพลายเออร์ของเราเนี่ยเขามีการปลูกอย่างถูกวิธีลดการไถพรวนถ้าทำได้นะครับในต้องเรียนอย่างนี้ครับการลดการไถพรวนเนี่ยมันอาจจะทำเป็นแมสสเกลไม่ได้ง่ายนะเนื่องจากว่าในกระบวนการเพาะปลูกบางอย่างเนี่ยมันอาจจะต้องใช้รถมันอาจจะต้องใช้อะไรแต่ว่ามันจะมีอยู่บางประเทศเหมือนกันยกตัวอย่างเช่นในพม่าหรืออะไรพวกนี้เราเอา practice ของ regenerative agriculture ไปใช้เนี่ยมันก็ส่งเสริมทำให้ดินเนี่ยมีการกักเก็บตัวคาร์บอนได้ดีขึ้นก็มีการส่งเสริมให้เขาทำแบบนั้นนะครับรวมกระทั่งถึงตัวสุดท้ายเนี่ยที่ฝรั่งเขาก็บอกเราเสมอแหละว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยการที่มันจะทำให้คาร์บอนเนี่ยมันถูกดูดหายไปได้เลยเนี่ยมันก็เป็นพวกเทคโนโลยีพวก CCS CCUS ทั้งหลายแต่ว่าของเครือเองเนี่ยก็ยังไม่ได้ไปถึงตรงนั้นนะครับเพราะว่าเราเข้าใจว่าเงินลงทุนมันค่อนข้างมโหฬารเหมือนกันณวันนี้เองเนี่ยคาร์บอนรีมูฟเวอร์ที่เครือทำอยู่ก็เป็นเรื่องของการพยายามปลูกต้นไม้ให้ได้ตามเป้า20ล้านต้นตามที่ท่านคุณสุภชัยท่านได้ให้นโยบายเอาไว้พยายามที่จะปลูกซึ่งตอนนี้ในเครือเองเนี่ยเอา14กลุ่มธุรกิจมาเรียงกันใน21ประเทศเนี่ยเราปลูกไปแล้วกว่าประมาณ9ล้านก็ยังไม่ได้เป้านะครับซึ่งใน2025ก็น่าจะอีก2ปีจะได้ก็ไม่รู้จะได้เป้าไปได้เป้าตรงนั้นหรือเปล่าครับอันนี้ก็จะเป็นภาพใหญ่ๆเลยมีประมาณ5เรื่องที่จะพยายามทำให้สกุล12ของเราเนี่ยลดลงให้ได้ 42% แล้วก็สกุล3ลดลงให้ได้ 25% ครับทีนี้ท่านตรงนี้มันก็มีในมุมหนึ่งมันมีเรื่องลงทุนนะครับในมุมหนึ่งมันก็มีโอกาสทางธุรกิจเกิดขึ้นมานะครับอย่างที่คุณเมย์เล่าให้ฟังที่ว่ามีการไปติดตั้งโซล่าทั้งหลายเนี่ยมันเลยทำให้เราเกิดเป็นธุรกิจเป็นบริษัทใหม่ขึ้นมาเป็นบริษัทพลังงานที่เอาเทอร์บินนะครับแล้วก็ขึ้นมาด้วยความคือมาช่วยให้เครือได้มีการใช้พลังงานหมุนเวียนได้มากขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้ขยายไปที่ซัพพลายเออร์ด้วยครับเอาโมเดลเดียวกันเนี่ยก็คือขายไฟฟ้าในราคาที่ถูกกว่านะครับแต่ว่าแน่นอนเรามันก็ระยะเวลามันก็อาจจะ20-25 ปีนะครับแล้วพวกนี้จริงๆถ้ามองอีกมุมหนึ่งเนี่ยเรื่องของ cost saving ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้จริงมันมีผลกับเรื่องต้นทุนพลังงานนะครับซึ่งอันนี้ก็6ล้านตันเนี่ยของเราเนี่ยที่เป็นปล่อยจากภายในของเราเองเนี่ย6ล้านตันเนี่ยถ้าไปคิดย้อนกลับมาว่ามันมาจากการใช้พลังงานเป็นส่วนใหญ่นะครับอาจจะมีเรื่องอื่นด้วยเนี่ยแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันมาจากการใช้พลังงานเชื้อเพลิงใช้ไฟฟ้าน้ำมันอะไรทั้งหลายเนี่ยเบ็ดเสร็จเนี่ยประมาณ 50,000 กว่าล้านคือถ้าเราลดไปได้ 5% อย่างเงี้ยครับมันก็คือเซฟตรงนั้นไปได้ทันที5%แล้ว5%นั้นมันจะกลายมาเป็น profit ทันทีครับแต่นี่ก็พยายามมองให้มันเป็นโอกาสไปด้วยนะครับคือนอกเหนือจากมันไม่ใช่ทำไปแล้วแค่ลงทุนอย่างเดียวไม่ใช่ลงทุนอย่างเดียวมันก็มี return มาด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็มีธุรกิจใหม่ก็เติบโตได้ด้วยเหมือนกันอันนี้อาจเป็นเรื่องภายในเชนเดียวซึ่งโครงการทั้งหลายที่นำเรียนเมื่อสักครู่นี้นะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยฝั่งทางซ้ายมือเนี่ยครับที่เราบอกว่าเราทำโครงการไปแล้วมันมีการคืนทุนกลับมากับไม่ว่าจะเป็นโครงการเล็กๆน้อยๆที่ทำตักจากอดีตจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยคือทำไปแล้วเนี่ยนั่นหมายความว่ามันอยู่ในแดนลบก็คือหมายความว่าตัวโปรเจกต์เซฟวิ่งเนี่ยมันได้คืนทุนได้มากกว่าเงินที่เราลงทุนไปแต่พอเป็นโครงการในอนาคตเนี่ยก็จะเป็นฝั่งขวาละที่เป็นโครงการที่อาจจะต้องลงทุนในอนาคตค่อนข้างมากขึ้นซึ่งหนึ่งละเราก็อาจจะด้วยเทคโนโลยีด้วยระยะเวลามันก็อาจจะทำให้ท้ายสุดแล้วเนี่ยราคามันอาจจะดีขึ้นเราก็หวังว่าไอ้โครงการประเภท CCS CCUS ที่จะเข้ามาหรือไฮโดรเจนถ้าราคามันดีกว่านี้เนี่ยก็อาจจะพิจารณานำมาใช้ในเครือเ
แล้วมันก็จะส่งผลทำให้ภาพรวมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแม้ว่าธุรกิจเราจะโตขึ้นนะครับแต่ว่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเราอาจจะเมนเทนแล้วลดลงได้ด้วยครับอันนี้ก็จะเป็นภาพของเรือที่ได้นำมาศึกษาตอนนี้เราก็มีโครงการความร่วมมือกับโตโยต้าครับที่พยายามที่จะหาทางเอาเวสจากขี้ไก่เนี่ยครับเอามาทำเป็นมีเทนแก๊สมีเทนแล้วก็มีเทนนั้นได้ผลิตไฮโดรเจนซึ่งไฮโดรเจนมันเรียกว่าเป็นกรีนไฮโดรเจนนะครับกรีนไฮโดรเจนก็แบ่งเป็นไลท์เป็นสามเกรดนะครับบลูเกรย์กรีนเนี่ยนะครับกรีนก็คือเป็นการผลิตไฮโดรเจนจากพลังงานหมุนเวียนนะครับซึ่งไอ้มีเทนจากอะไรจากขี้ไก่เนี่ยมันไม่ได้มาจากฟอสซิลนะครับมันก็เพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นกรีนไฮโดรเจนนะครับตอนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งที่จะบอกว่าเรื่องของพาร์ทเนอร์ชิพก็เป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าเราก็ต้องร่วมมือกับคนที่มีโน้ตฮาวทั้งหลายแล้วก็แต่ว่าเนี่ยครับตอนนี้ทำหนึ่งมันอาจจะราคามันอาจจะยังสูงแต่ว่าถ้าเราสเกลอัพมันแล้วมีความคุ้มค่าจริงๆให้มันคอมเมอร์เชียลไลซ์ได้เนี่ยมันก็อาจจะเหมือนกับโซล่าในปัจจุบันนี้ครับที่ตอนนี้พลังงานโซล่าพลังงานลมเนี่ยมันใกล้เคียงหรือถูกกว่าไฟฟ้าจากฟอสซิลทั่วๆไปครับขึ้นผมก็เชื่อว่าเดี๋ยวมันเนี่ยครับหลายๆอย่างที่ตอนนี้มันยังไม่อาจจะไม่ดูเหมือนยังไม่คุ้มที่จะลงทุนในปัจจุบันเนี่ยแต่ว่าถ้าทุกคนเร่งพัฒนาแล้วก็เร่งฝั่งดีมานด์เนี่ยเหมือนกับรถ EV ตอนนี้ครับถ้ามันชูตขึ้นมาได้ปุ๊บเนี่ยผมว่ามันก็จะเปลี่ยนอาจจะอัปเดตเรื่องเกี่ยวกับเวสเรื่องคุณเวสที่ราบได้เห็นภาพว่าจะมีทำโครงการอะไรบ้างนะครับแล้วก็ตอนนี้อยู่ตรงไหนคือทั้งเธอเราทั่วโลกตอนนี้ก็มีผลิตของเสียอยู่ทั้งประมาณล้านกว่าตันครับ1ล้าน1แสนตันทั่วโลกนะครับทั้งปีนะครับแล้วก็ใน1ล้าน1แสนตันเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราก็หาทางพอมีเป้าหมายตัวนี้ครับเราก็มีการดำเนินงานอย่างหลายๆอย่างนะครับเอาไปใช้ประโยชน์ทำปุ๋ยอินทรีย์เอาไปทำ reuse recycle อะไรหลายๆอย่างเนี่ยนะครับจนทุกวันนี้มันมีเหลืออยู่ประมาณ 10% ในรูปนี้นะครับ 10% ที่เหลือที่มันยังหลุมฝังกลบซึ่งมันหลุมฝังกลบนี่ก็ทำให้เกิดแก๊สมีเทนก็คือแก๊สซึ่งกระจกนะครับแล้วก็มีเทนก็แรงกว่าแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ทั่วไป28เท่าอีกนะครับก็แต่ว่าอันนี้คือส่วนที่ยังเหลืออยู่ในปัจจุบันนะครับแต่ว่าความท้าทายของเราก็คือว่าไอ้110,000ตันตอนนี้มันครึ่งหนึ่งมันเป็นฟู้ดเวสซึ่งมันก็ยิงก็โยงกับธุรกิจเราอีกเหมือนกันคือฟู้ดเวสซึ่งเราจะนับว่ามันเป็นฟู้ดเวสคือฟู้ดที่ผลิตมาแล้วแล้วมันไม่ได้ไปถึงมือผู้บริโภคนะครับคือมันก็คือขั้นสุดท้ายของเราก็คือรีเทลของเราเพราะต้นทางนี่เราเรียกอีกแบบว่าเป็นฟู้ดลอสซึ่งในกระบวนการจริงเรามันแค่จะไม่เกิดนะครับเพราะว่ามันก็ในโรงงานมันก็เอาไปใช้ประโยชน์กลับมาได้อีกนะครับแต่พอมันเป็นฟู้ดเวสต์ในตรงนี้มันก็มีความท้าทายอยู่นะครับคือฟู้ดเวสต์ตอนนี้ก็ตกประมาณ 56,000 ตันเนี่ยที่ไปที่แลนด์ฟิลนะครับแล้วถ้าดูสไลด์ถัดไปเนี่ยมันก็จะเป็นจริงๆพวกนี้เป็นกิจกรรมทั้งหลายนะครับที่เราพยายามที่บอกว่าทำอะไรไปแล้วมันถึงเหลืออยู่ 56,000 ตันนะครับเพื่อที่จะเป็นฟู้ดเวสต์เมื่อกี้นะครับมันยังทานได้ไหมคะหรือว่ามันเป็นของเสียไปเลยหรืออย่างไรคะจริงๆยังบางส่วนนี่ยังเป็นของที่ยังทานได้นะครับคนยังจริงๆคนก็ยังรับประทานได้นะครับเพียงแต่ว่าที่ผ่านมามันอาจจะต้องทิ้งไปเพราะว่ามันหนึ่งอะเหมือนกับเรียกว่าอย่างอัคลีฟู้ดเนี่ยครับผักผลไม้ที่จริงๆมันไม่ได้เสียหรอกแต่เราก็เห็นฮะเวลาเราเข้าห้างเราอาจจะดูว่ามีผลไม้มีรอยนิ้วจิกมีอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่แต่จริงๆแล้วมันถามว่ามันมันก็ยังทานได้หรือบางทีมันก็ไม่ใช่ของที่เพราะเราเวลาไปทำอาหารเราก็แปะรูปมันไม่ได้ต้องใช้ตรงนั้นนะครับแต่ว่าแน่นอนลูกค้าก็ต้องเลือกที่ดีที่สุดนะครับหรือเวลาเข้าเซเว่นก็เลือกดูวันที่เอาวันที่ที่นานที่สุดมาก่อนไอ้วันที่หมดอายุเร็วก่อนก็ไม่เอาครับมันก็จะเหลือพวกนี้ครับถ้าไปดูฟู้ดเวสต์ของเราจริงเนี่ยของเซเว่นเนี่ยมีเยอะคือ
ไอ้ ready to eat ที่เป็นอาหารแพ็คนี่แหละครับที่เยอะนะครับรองลงมาก็พวกนมพวกอะไรพวกนี้ครับซึ่งก็คือพวกที่มีตัววันหมดอายุนี่แหละครับแต่ว่าถ้าเป็นไปดูพวกแมคโครโลตัสนี่ก็อีกแบบนึงเวสไม่เหมือนกันเลยครับแมคโครนี่เป็นพวกผักผลไม้นะครับที่เขามีการตัดแต่งมีขายเป็นล็อตใหญ่ๆเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นช่องทางในการจัดการเนี่ยทุกวันนี้ก็จะไม่ค่อยเหมือนกันแมคโครตอนนี้แมคโครโลตัสก็ไปให้สวนสัตว์บ้างนะครับแต่ว่าความที่จริงๆถ้าดูกราฟสามเหลี่ยมเมื่อกี้นะครับจริงๆเราก็จะpriority มานะครับว่าจริงๆมันต้องทำอะไรให้ได้มากน้อยครับมันก็ออกมาเป็นรูปพีระมิดหัวคว่ำอย่างเงี้ยครับนะครับอาจจะค้างนิดหนึ่งคือมันเป็นเหมือนกับเป็นลำดับขั้นของการจัดการฟู้ดเวสต์นะครับอันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นหลักการสากลหลักนะครับแล้วเราก็ใช้กับในของเราด้วยนะครับก็คือเนี่ยเราควรจริงๆเป้าหมายเราอะคือแลนด์ฟิลมันต้องเป็นศูนย์นะครับแต่ทุกวันนี้อย่างที่เห็นคือแลนด์ฟิลมันไม่ได้เป็นศูนย์ตัวสีแดงทัดล่างนะครับแล้วจริงๆปริมาณเนี่ยมันจะต้องตัวเลขความมากของมันเนี่ยมันจะลดลงหมายถึงว่ามันเพื่อที่จะลดให้ฟู้ดเวสต์เป็นศูนย์ที่แลนด์ฟิลเนี่ยกิจกรรมข้างบนนะครับมันต้องเยอะกว่าข้างล่างแล้วก็เดียวลงมานะครับแต่ตอนนี้ถ้าพี่เห็นเลยเนี่ยก็คือว่าอย่างเรามีเรื่องของ food waste prevention ในกระบวนการผลิตนะครับคือบริหารจัดการ demand supply เนี่ยส่วนหนึ่งแล้วล่ะนะครับแต่ตัวถัดไปเนี่ยนะครับเรื่องของ food waste ที่มันยัง food ที่มันยังไม่เป็น waste นะครับตรงนี้แหละคือจริงๆทางออกอันหนึ่งก็คือว่าเอาไปโดเนทนะครับซึ่งแต่ตรงนี้เองเนี่ยตัวเลขนี้ของเราเองเนี่ยจริงต้องบอกว่าเป็นคอนเท็กซ์ประเทศไทยด้วยนะครับการทำตรงนี้มันยังทำได้ไม่เยอะเท่าที่ควรนะครับตัวเลขเนี่ยจะเห็นว่ามีแค่300กว่าตันเท่านั้นเองนะครับของทาง CDR กับ Lotus 27ตันนะครับก็มีข้อจำกัดหลายๆอย่างนะครับเรื่องทั้งเรื่องของจริงๆพวกนี้เราต้องทำร่วมกับพาร์ทเนอร์นะครับเหมือนกับคนต้องมีคนมาช่วยทั้งเรื่องของกระจายเรื่องของต้องดูเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยที่เอาไปทานต่ออีกด้วยครับแล้วก็ปกติพาร์ทเนอร์ที่ทำได้ดีๆอย่างมูลที่ SOS เนี่ยครับก็คือเขามีกระบวนการที่ดีมากๆนะครับแล้วก็พาร์ทเนอร์ที่เข้ามาร่วมเนี่ยจริงก็ดูในเรื่องของความปลอดภัยของอาหารเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลอะไรพวกนี้เขาจะดูแลให้หมดนะครับแต่ว่าเขาก็มีโอเปอเรชั่นไม่ได้ทั่วประเทศไทยนะครับก็ในขณะที่ของเราโอเปอเรชั่นมันทั่วประเทศไทยทุกจังหวัดทุกอำเภอครับมันก็เลยไม่ได้ตรงนี้ยังเป็นส่วนที่จริงๆแล้วมันเป็นโอกาสที่น่าจะออกมาช่วยตรงนี้ได้อีกเยอะเพราะว่ามันกลายเป็นเราก็เห็นอาหารที่ผลิตออกมาแล้วมันไม่ได้เอาไปใช้อย่างที่หนึ่งในขณะที่มันก็ใช้ทรัพยากรธรรมชาติในการผลิตมาว่าจะออกมาเป็นอาหารมากนะครับแล้วก็ครับอันนี้ที่ก็เป็นตัวที่จริงๆก็ถือว่าเป็นแผนของเราครับว่าทำยังไงเราจะต้องไม่เพิ่มอีก4ข้อบนนะครับเพื่อที่จะทำให้ข้างล่างมันเรียวลงมาจนเป็นศูนย์ที่แลนด์ฟิลอันนี้ก็เป็นสิ่งที่กำลังทำอยู่แต่ถ้าดูเทรนด์ของพอเราเริ่มตั้งเป้าหมายตรงนี้แล้วเนี่ยถ้าดูเทรนด์แล้วเนี่ยต้องถือว่าพอมีเป้าเนี่ยมันก็ทำให้เราทุกคนขยับที่จะดูแลนะครับแทนที่มันจะชูดขึ้นไปตามโตของธุรกิจเนี่ยมันก็ไม่ได้ขึ้นไปอย่างนั้นมันก็ลงมาแต่ว่ามันเพียงแต่มันยังเมื่อเป้าเราเป็นสูงเนี่ยมันไม่ได้ลงอย่างนี้ครับอันนี้ก็เลยเป็นตัวที่เรียนว่าเรายังไม่ได้เป้านะครับแต่ว่าถามว่ามีโอกาสที่จะทำให้ได้เป้าไหมก็ถ้าดูอย่างนี้ก็ต้องบอกว่ามีเพราะว่ามันยังมีช่องว่างที่เรายังไม่ได้ทำหรือข้างบนที่มันทำอยู่แต่มันยังน้อยอยู่ครับมันก็หมายความว่าเราก็ยังทำได้อีกครับเหมือนกับเรื่อง climate change เมื่อกี้ครับที่ถามว่าแล้วเป้านี้เราจะ achieve ไหมนะครับพอมาดูตัวเลขพลังงานหมุนเวียนตอนนี้เรา12เพิ่มเป็น15เนี่ยถ้ามองในแง่ดีก็คือว่า
เรายังเหลืออีกตั้ง85ที่เราไม่ได้เป็น renewable นะครับจริงๆเราคำนวณแล้วว่าเราใช้พลังงานเวียนสัก 50-55% เนี่ยเราก็จะได้เป้านั้นนะครับซึ่งจริงๆทั่วโลกตอนนี้ที่คุยกันเขาก็ต้องทำให้ได้ประมาณนั้นเหมือนกันนะครับคือก็ต้องอยู่ที่ 50-55% ตอนปี2030เหมือนกันครับมันก็ผูกกันไปทั้งครับพี่ว่าอาจจะเป็นโอกาสก็ได้นะคะโอกาสทางธุรกิจในแง่ของว่าที่จะไปจัดการข้างบนนะคะอาจจะทุกจังหวัดอาจจะมีแบบว่าที่ทางเคอร์ซีพีทำแล้วก็ไปสวิตรายอื่นด้วยในการที่กระจายหรือว่าจับสินค้าที่มันกำลังจะพี่ว่ามันก็ทำได้นะเพราะมันมีเยอะมีหลายครั้งที่เขาทำอย่าง S&P พี่เห็นเขาก็พยายามทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับคนที่ขายอาหารทั้งหลายครับที่เป็นเครือร้านอาหารทั้งหลายครับ S&P เซ็นทรัลครับผมว่าถ้าต่อไปถ้าต่างคนต่างทำเนี่ยผมว่าต่อไปมันอาจจะแชร์โลจิสติกแชร์จุดรับแชร์จุดกระจายพวกนี้นะครับมันหรือว่ามีช่องทางในการสื่อสารกันว่าตอนนี้มันมีอาหารอยู่ตรงนี้แหละผมว่ามันน่าจะเปลี่ยนแปลงไปในทางบวกได้คุณผู้ฟังสามารถอ่านบทสัมภาษณ์ฉบับเต็มในหัวข้อเครือเจริญโภคภัณฑ์กับเป้าหมายท้าทายด้านความยั่งยืนที่ต้องเดินต่อได้ที่เว็บไซต์ไทยพับลิก้าครับอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามที่ช่อง Facebook YouTube SoundCloud Apple Podcast Google Podcast Spotify นี่คือรายการความยั่งยืนไทยพับลิก้า Sustainability